ที่เลือกมาเรียนเกียวโตเพราะว่าเป็นที่ที่สงบแล้วก็มีหลายๆอย่างให้เรียนรู้แล้วก็มันไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปมันกำลังพอดีอะค่ะก็เลยเลือกมาที่นี่ตอนแรกคิดว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าต้องแบบมีแต่คนแก่ๆแน่ๆเลยต้องแบบอาจจะดุๆหน่อยแต่ว่าพอลองมาแล้วทุกคนใจดีค่ะแล้วก็เฟรนลี่มากแล้วก็เป็นแบบเป็นเมืองที่เดินทางง่ายเดินทางสะดวกง่ายกว่าโตเกียวเยอะมากค่ะก็อยากทำอะไรก็รีบๆทำนะพี่บอกได้แค่นี้แหละเพราะว่าโอกาสอะของคนเรามันไม่มีเยอะขนาดนั้นถ้าผ่านมาแล้วอะก็รีบคว้ามันไว้แล้วก็ที่นี่อะมันปลอดภัยแล้วก็หลายๆอย่างเป็นผู้หญิงมาตัวคนเดียวยังได้เลยอะก็อยากให้มานะ